ครับสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้อยู่กับช่างใจเซอร์วิสเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาดูทฤษฎีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์กันบ้างครับหลังจากที่ผ่านมานี่เราอยู่กับภาคปฏิบัติกันเยอะแล้วเดี๋ยวมาทบทวนทฤษฎีกันนิดนึงวันนี้อยู่กับจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda PCX 150นะครับก็อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือในการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ทำความเข้าใจทำความรู้จักกันหน่อยวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวตรวจจับสัญญาณหรือว่าเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ในตัวรถจักรยานยนต์ PCX 150นะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกันถึงเรื่องเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้มีภาษาทางศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่าตัวตรวจจับความดันท่อไอดีภาษาอังกฤษก็คือ map sensor ก็เจ้าตัว map sensor เนี่ยมันจะถูกติดตั้งอยู่ที่ลิ้นเร่งเดือนลิ้นเร่งนะครับส่วนหน้าที่หลักๆของ map sensor นี่พอสรุปได้ก็เข้าว่ามันเป็นตัวตรวจจับปริมาณของอากาศที่จะวิ่งเข้าห้องเผาไหม้นะครับถ้าตัวตรวจจับสัญญาณตัวนี้มันประมวลผลได้ว่าอากาศเข้ามากมันก็จะส่งสัญญาณไปหากล่อง ECM หรือกล่อง ECU เพื่อสั่งให้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากตามไปด้วยก็ในทางกลับกันก็ถ้ามันตรวจจับความดันของอากาศได้น้อยมันก็จะส่งสัญญาณไปหากล่อง ECMว่ามีปริมาณอากาศน้อยของ ECM ก็จะประมวลผลแล้วก็สั่งจ่ายน้ำมันน้อยตามไปด้วยหน้าที่หลักๆเขาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคู่มือเขาได้ระบุถึงวิธีการทำงานของมันอย่างไรนะครับก็หน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือตรวจจับความดันภายในท่อไอดีตรวจจับความดันในท่อไอดีแล้วเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM กล่อง ECM หรือกล่อง ECU ที่เขาเรียกกันนี่แหละครับเพื่อให้กล่อง ECM เนี่ยประมวลผลหาปริมาณของอากาศแล้วไปกำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันขั้นพื้นฐานนะครับฉีดน้ำมันขั้นพื้นฐานตัวตรวจจับความดันท่อไอดีมันจะเป็นความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้แบบสารกึ่งตัวนำซึ่งมันจะถูกติดตั้งอยู่ด้านหลังของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับมาทางนี้ทีนี้ครับมันจะอยู่ด้านหลังของปีกผีเสื้อเพื่อตรวจจับความดันของอากาศก่อนเข้าเครื่องยนต์หรือก่อนเข้าห้องเผาไหม้เนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนความดันอากาศของเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังกล่อง ECM ให้กล่อง ECM ประมวลผลหาปริมาณอากาศและรอสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นข้อมูลในการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ก็คือให้เหมาะสมกับสภาพความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในขณะนั้นนะครับถ้าเครื่องยนต์รอบสูงเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นกล่อง ECM ก็จะประมวลผลให้จ่ายน้ำมันเพิ่มมากขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นรอบต่ำเนี่ยไม่ต้องการน้ำมันมากกล่อง ECM ก็จะจ่ายน้ำมันน้อยประมาณนี้นะครับเอามาดูที่เขาสรุปให้นะครับถ้าตัวตรวจจับความดันในท่อไอดีส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมแล้วประมวลผลพบว่าความดันในท่อไอดีสูงความดันในท่อไอดีสูงก็หมายถึงว่าอากาศเข้าในห้องเผาไหม้เยอะนะครับแสดงว่าขณะนั้นมีปริมาณของอากาศมากกล่อง ECM จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและในทางกลับกันถ้าความดันของท่อไอดีต่ำปริมาณอากาศก็จะน้อยกล่อง ECM ก็จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยตามไปด้วยนะครับหน้าที่เขาดูเหมือนจ
จะไม่มากแต่ว่าก็สำคัญต่อระบบเครื่องยนต์เป็นอย่างมากครับสำหรับตัวตรวจจับความดันท่อไอดีก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับเราจะเรียนรู้ไปทีละขั้นทีละตอนครับเราจะไม่เร่งรีบครับศึกษาไปทีละขั้นทีละตอนขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ